ญี่ปุ่นนะทีมญี่ปุ่นคือลื้อออกหมดเลยพอลื้อเสร็จเนี่ยเขาไปเจอห้องทั้งใต้ตัวปราสาทประธานด้านบนนะพอเปิดหินที่เป็นชั้นพื้นของฐานออกก็พบว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีบันไดของปรางประธานนะครับอยู่ที่ใต้ฐานของปรางปิดทั้งสองข้างมันน่าจะเป็นอิทธิพลจากสุโขทัยลงมาที่อยุธยาแล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับสวัสดีครับเมืองพระนครศรีอยุธยาในประเทศกัมพูชามีปราสาทที่กษัตริย์ขอมสร้างขึ้นมากมายนะครับในช่วงประมาณพ.ศ.1400จนกระทั่งถึงพ.ศ.1800แต่ว่ายังมีปราสาทบางแห่งที่สร้างโดยกษัตริย์อยุธยาเคยพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวัดปรัมปีละเวงซึ่งด้านหลังมีเจดีย์ช้างล้อมด้านหน้ามีพระอุโบสถเหมือนกับที่วัดมเหยงพระนครศรีอยุธยาในตอนนี้เป็นเหมือนภาพจิ๊กซอนะครับที่ต่อเนื่องกันพาคุณผู้ชมไปดูที่วัดโต๊บตะวันตกหรือว่าปราสาทโต๊บตะวันตกซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในช่วงกษัตริย์อยุธยาราชวงศ์ละโวยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1รายการตอนนี้ผมเดินทางไปกับอาจารย์พิพัฒน์แล้วก็ไกด์โอนะครับไกด์โอภาสไปที่เมืองพระนครศรีอยุธยาปรประเทศกัมพูชาตั้งใจจะไปดูปราสาทแล้วก็วัดที่เกิดขึ้นในสมัยหลังพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์เนี่ยศึกษาควบคู่กันไปทั้งในละโวแล้วก็เมืองต่างๆในภาคกลางรวมถึงในกัมพูชาด้วยแล้วก็อาจารย์พิพัฒน์นะครับครั้งหนึ่งเคยมาเป็นนักโบราณคดีช่วยขุดที่ปราสาทนครวัดทางด้านหลังนะครับลงที่เป็นต้นไม้อะไรแล้วก็ทางด้านในเนี่ยเราจะมันจะมีแนวถนนนะมันจะมีบ่อน้ำระหว่างบ้านห่างกันประมาณ10เมตรคูณ10เมตรเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตอนอาจจะเป็นพวกข้าพระยมสงฆ์อะไรเงี้ยที่ดูแลวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการขุดปราสาทหลังอื่นๆรวมถึงปราสาทโต๊บหรือว่าวัดโต๊บตะวันตกซึ่งการขุดศึกษาปราสาทโต๊บในครั้งนั้นนะครับพบว่ามีอายุอยู่ในช่วงร่วมสมัยกันกับกษัตริย์อยุธยาตอนต้นอาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์ให้ข้อมูลว่าวัดแห่งนี้สร้างในคติพุทธเถรวาทลังกาอิทธิพลในอยุธยาแล้วก็สร้างในช่วงประมาณค.ศ.1360ถ้าคิดเป็นพุทธศักราชก็คือประมาณพ.ศ.1900สำคัญของมันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธิกายเถรวาทลังกาวงศ์ชัดเลยเราจะเห็นได้ว่าคือถ้าดูภาพสลักที่อยู่ในซุ้มใช่ไหมครับก็คือเป็นพระรูปปางลีลาแต่เป็นลีลาแบบเขมรนะไม่ใช่ลีลาแบบสุโขทัยแต่ว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์กันมันน่าจะเป็นอิทธิพลจากสุโขทัยลงมาที่อยุธยาแล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับปราสาทหลังนี้ก่อนที่เราจะเห็นสภาพนี้นะครับเขาลื้อออกหมดเลยนะญี่ปุ่นนะทีมญี่ปุ่นคือลื้อออกหมดเลยพอลื้อเสร็จเนี่ยเขาไปเจอห้องทั้งใต้ตัวปราสาทประธานด้านบนนะ เป็นเหมือนกับขุดลงไปใต้ดินนี่แหละแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆคราวนี้ในเรื่องของอายุเนี่ยอายุมันเท่าไหร่จากการขุดค้นโดยยูนิซาโตะก็เป็นนักโบราณคดีจากญี่ปุ่นนะครับถ้าอายุเนี่ยมันจะอยู่ราวๆค.ศ.1360เศษซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อยุธยาเนี่ยปกครองเมืองพระนครตัวปรางอันนี้นะครับถ้าเราดูจากไอ้แผนผังแล้วก็ทิศทางในการวางตัวพระพุทธรูปปางลีลาเนี่ยจะพบว่ามันเหมือนกับเจดีย์ทรงปรางองค์นึงที่ลพบุรีนะครับที่วัดมหาธาตุลพบุรีเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์นะระหว่างลพบุรีกับตัวเมืองพระนครแล้วก็อีกอันนึงที่มันเป็นจุดเด่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้ใบเสมานะครับที่รอบตัวปราสาทเป็นเสมาคู่แล้วก็เสมาเนี่ยมันคือรูปทรงเสมาแบบอยุธยาแบบที่กลุ่มของพวกสุพรรณภูมิเนี่ยชอบคือเป็นใบขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะมีเส้นเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆกระดูกของตัวใบเสมางานช่างศิลปกรรมที่นี่เป็นแบบผสมนะครับบางอย่างมีลักษณะท้องถิ่นแบบของกัมพูชาในขณะที่บางอย่างก็มีลักษณะคล้ายกับที่พบในอยุธยาคือมันก็จะมีภาพสลักอยู่แต่ละด้านนะครับก็เป็นพระพุทธรูปซึ่งดูไปดูมาก็คือคือถ้ามันไปตกที่อยุธยาเราก็จะบอกว่า
ป็นพวกรูปแบบอยุธยาตอนต้นเลยเนี่ยนะคือมันเป็นช่างแบบผสมนะมีทั้งอยุธยากับคนท้องถิ่นที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่าเขาส่งลูกกษัตริย์เนี่ยมาปกครองเมืองพระนครจากทางอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่แบบคนเดียวแต่มันมาพร้อมกับช่างแล้วช่างพวกนี้มันเป็นคนที่ผลิตชุดความเชื่อระบบค่านิยมใหม่ขึ้นมาวัดแห่งนี้มีการขุดบูรณะโดยสถาบันนารา NARA ทำงานร่วมกับอัปสรานะครับเริ่มขุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555หลังจากที่ปรางบางส่วนเนี่ยทลายลงนักโบราณคดีเริ่มจากการบูรณะพระปรางทางด้านทิศใต้ทิศเหนือแล้วก็พระปรางประธานโดยสำรวจส่วนที่เป็นชั้นฐานก่อนพบว่าฐานเนี่ยมีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันก็เลยค่อยๆนำหินออกจากชั้นบนสุดนะครับจนกระทั่งถึงชั้นพื้นของฐานพอเปิดหินที่เป็นชั้นพื้นของฐานออกก็พบว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีบันไดของปรางประธานนะครับอยู่ที่ใต้ฐานของปรางปีกทั้งสองข้างทั้งซ้ายแล้วก็ขวาคราวนี้ที่เราเห็นฐานเอียงแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทรุดตัวไม่เท่ากันคือปรางประธานเนี่ยฐานเขาจะแน่นแล้วก็ไม่ได้ทรุดตัวในขณะที่ปรางปีกสองข้างเนี่ยเหมือนกับทำคนละครั้งอ่ะเหมือนจะเป็นการบูรณะที่หลังก็เลยทำให้พระปรางเนี่ยเอียงครับทางทิศเหนือเอียงประมาณ14องศาส่วนปรางทิศใต้ประมาณ19องศานักโบราณคดีก็เลยจะต้องปรับพื้นใหม่เพื่อให้การทรุดตัวมันใกล้เคียงกันแล้วก็ในการขุดแต่งครั้งนั้นนะครับก็มีการขุดศึกษาลงไปที่ชั้นใต้ดินด้วยขุดลึกลงไปประมาณ2เมตร70ก็พบเครื่องถ้วยรับการกับค่าของผงถ่านที่พบในกรุปรางประธานซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณค.ศ. 1360หรือว่าประมาณพ.ศ. 1900ถ้าจะบีบให้แคบก็คือจะตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งในช่วงเวลานั้นพงศาวดารก็เล่าว่าพระองค์เนี่ยทรงให้พระรามเมศวรนะครับยกทัพมาตีเนื่องจากขอมแปลพักแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์อยุธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น่าจะมีส่วนที่จะปกครองหรือว่ามีอิทธิพลปกครองอาจจะผ่านพระโอรสหรือว่าพระญาติซึ่งโดยส่วนตัวของอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นพระโอรสนะครับอย่างน้อย1ใน2พระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารละแวกคนที่มาปกครองเนี่ยก็คือมีกษัตริย์อยู่2องค์ที่เป็นลูกของพระเจ้าอู่ทองนะครับหรือว่ารามาธิบดีที่1ก็คือองค์นึงก็คือชื่อว่าพญาหรือพระบากษัตริย์อีกองค์นึงก็คือพญาอัดนะครับในวัดนี้นะครับปรางประธานเนี่ยเหมือนจะสร้างก่อนส่วนปรางปีกเนี่ยเหมือนจะสร้างถัดมาสร้างไม่พร้อมกันแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้สร้างทีหลังปรางประธานมากนักคือไม่ควรจะเกิน 4-50 ปีนะครับเพราะว่ารูปแบบศิลปกรรมนะครับทั้งส่วนพระพุทธรูปก็ดีแล้วก็ทั้งส่วนชั้นฐานก็ดีเนี่ยคล้ายกันส่วนทับหลังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการแกะย้อนยุคเหมือนกับในสมัยเมืองพระนครคืองานในช่วงหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นต้นมาเนี่ยปราสาทบางหลังก็จะมีการแกะย้อนยุคแบบนี้แหละรวมถึงลวดบัวในชั้นบนสุดเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นก็ถือว่าเป็นการทำลวดบัวย้อนยุคเหมือนกันซึ่งจะต่างจากชั้นล่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่จะเป็นแถบแบนๆบนแล้วก็ล่างแถบแบนๆแบบนี้ถ้าเป็นแถบขนาดใหญ่เขาจะเรียกว่าแถบลูกฟักแต่ว่าในอยุธยาเนี่ยเขาจะนิยมทำเป็น2แถบเล็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงราชวงศ์สุพรรณเนี่ยจะนิยมใช้กับเจดีย์แปดเหลี่ยมยกตัวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมที่วัดราชบูรณะก็จะใช้เป็นแถบบนแล้วก็ล่างเช่นกันเหมือนกับที่วัดวังชัยก็เป็นแบบนี้แล้วก็วัดอีกหลายแห่งนะครับอันนี้เป็นภาพของวัดตะไคร่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือแม้แต่วัดพระแก้วสันบุรีก็เป็นแถบแบนๆบนกับล่างแบบนี้เหมือนกันวัดโต๊ะหรือว่าปราสาทโต๊ะแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นเนื่องในคติพุทธเถรวาทลังกาคติพุทธเถรวาทลังกาเนี่ยที่จริงเรียกว่ามี2แบบก็ได้นะสำหรับที่นี่แบบนึงคือรับจากลังกาโดยตรงอีกแบบนึงคือรับผ่านอยุธยารับจากลังกาโดยตรงยกตัวอย่างเช่นปราสาทพระขันที่ภายในจะมีเจดีย์อยู่ในปราสาทประธานเหมือนกับรับจากลังกาโดยตรงเพราะว่าลวดบัวเนี่ยจะเป็นบัวคว่ำบัวหงายบัวคว่ำบัวหงายเหมือนกับที่พบในลังกาเลยไม่ได้เป็นแบบสุโขทัยหรือว่าอยุธยา
สุโขทัยจะเป็นบัวถลาอยุธยาจะเป็นมาลัยเถาแต่ว่าที่ปราสาทพระขันไม่ใช่ทั้งสองอย่างอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ถือว่ารับมาจากลังกาโดยตรงก็เป็นไปได้ส่วนที่วัดโต๊บหรือว่าปราสาทโต๊บแห่งนี้น่าจะเป็นแบบที่รับมาจากอยุธยาดูจากใบเสมาดูจากพระพุทธรูปลีลาแล้วก็ดูจากพระพุทธรูปองค์อื่นรวมถึงลวดบัวที่อยู่บริเวณฐานชั้นล่างสุดเป็นลวดบัวแบบมีแถบเป็นแบนสองเส้นถือว่ามีอิทธิพลจากอยุธยาปรากฏชัดอยู่หลายส่วนแล้วก็ปรากฏอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมจึงเอามาจัดอยู่ในกลุ่มปราสาทที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่นะครับน่าจะเกิดขึ้นในกษัตริย์ราชวงศ์ละโว้แล้วก็ทั้งนี้การสร้างปรางปีกซ้ายกับขวาเนี่ยก็พบในราชวงศ์ละโว้ด้วยนะครับคือละโว้เนี่ยเขาสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขาก็มีปรางปีกซ้ายขวาแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยปรางปีกทลายลงไปแล้วก็เลยเหลือแต่ส่วนฐานแล้วก็มาปรากฏอีกทีนึงที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะมีฐานที่รับพระปรางปีกที่อยู่ซ้ายแล้วก็ขวาด้วยเพียงแต่ว่าทลายลงเหมือนกันแล้วก็ปรับให้เป็นมนดบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละแล้วที่เนี่ยก็สร้างเป็นปรางหนึ่งก่อนด้วยจะเห็นได้ว่ามีบันไดอยู่แต่ต่อมาเนี่ยมีการมาสร้างเสริมปรางปีกที่อยู่ทางด้านทิศเหนือทิศใต้อยู่ซ้ายอยู่ขวาผมจึงสงสัยว่าถ้าปรางประธานมีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์อยู่ประมาณพ.ศ. 1900บวกลบนะครับปรางปีกซ้ายขวาก็ไม่น่าจะสร้างห่างกันมากน่าจะสร้างขึ้นในช่วงที่กษัตริย์ราชวงศ์ละโว้ยังมีอำนาจคือไม่เกินพ.ศ. 1950อยู่ดีที่วัดโต๊บเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวัดที่สร้างก่อนวัดปรัมปีละเวงเจดีย์ช้างล้อมแล้วก็เป็นภาพจิ๊กซอที่ต่อกันด้วยนะวัดปรัมปีละเวงเนี่ยด้านหลังมีเจดีย์ช้างล้อมด้านหน้ามีพระอุโบสถคล้ายกันกับที่วัดมเหยงในรัชสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยาในช่วงหลังจากปี1950แต่ว่าวัดแห่งนี้เหมือนกับอยู่ในช่วงกษัตริย์ราชวงศ์ละโว้ก่อนปี1950แต่ว่าทั้งคู่ก็อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นทั้งสองวัดนี้นะครับจะเป็นภาพจิ๊กซอที่มาต่อเข้าด้วยกันซึ่งในอดีตเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพในช่วงเวลานี้มากสักเท่าไหร่เห็นแต่ช่วงสมัยพ.ศ. 1400ถึง 1800นะครับที่เป็นกษัตริย์ขอมสร้างปราสาทพระองค์ต่างๆแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นช่วงเวลาที่กษัตริย์อยุธยามาสร้างปราสาทแล้วก็มาสร้างวัดที่นี่คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันมาได้